ขาเรียกพุทธิจริตทำจิตใจไม่สงบก็กำมีมากวันนี้วิตกจริตคือวิตกวิจารณ์ว่าจะข้อทำกรรมฐานข้อไหนจะทำให้จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิได้ง่ายเรียกวิตกจริตจะมาดูจริตของตนเองเป็นจริตอะไรท่านลาใช้จริตเป็นคนรักสวยรักงามให้เพ่งดูของให้เข้าใจของทั้งนั้นมีเก่ามีสกปรกมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไม่สวยไม่งามได้เป็นเครื่องแก้พวกนี้เจริญอสุภกรรมฐานอาฆาตจริตผู้สัจจริตต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาเป็นข้อธรรมกรรมฐานทางจิตใจของบุคคลที่โกรธง่ายคนที่ชุนเฉียวง่ายเอาเมตตามาเจริญท่านโมหะจริตท่านต้องอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์ไปถามครูบาอาจารย์เข้าใกล้ท่านท่านจะแนะนำทางให้ท่านศรัทธาจริตเป็นคนเชื่อง่ายให้เชื่อพระรัตนตรัยเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เจริญพุทโธธรรมโมหรือสังโฆข้อใดข้อหนึ่งผู้ที่จริตคนที่ศึกษามามากแต่ฝึกพนมจิตใจไม่สงบต้องเจริญไตรลักษณ์เป็นข้อธรรมกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิวิตกจริตนี่คือต้องตัดสินใจว่าจะกำหนดมาตรฐานข้อใดปฏิบัติต้องปฏิบัติลองดูดีๆเอาสัก5เดือนหรือ6เดือนทำจริงจังไม่สงบเราก็จึงเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานใหม่เพราะข้อธรรมกรรมฐานไม่ถูกจริตนิสัยของตนเองปฏิบัติถึง10ปีก็ไม่สงบคนครับตรงนั้นน่ะเกิดสัมพันธ์นี่ตําแหน่งของนะให้เข้าใจในจริตของตนเองว่าเป็นจริตชนิดไหนบางคนมันก็เจือไปทั้งราคะจริตโทสะจริตคนกันหนึ่งแต่ไม่รู้มันต้องมีทางหนึ่งหนักกว่ากันเข้าจนไปเจริญภาวนามีการคิดแก้ปัญหาการทำสมาธิตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่นี่สิ่งที่รบกวนญาติโยมไม่เคยได้อ่านหนังสือทางประสบความสงบปัจจุบันก็จะไม่ค่อยใจคือการมัจฉันทนิวรณ์การนั่งสมาธิอยู่เนี่ยจะมีความเพลิดเพลินจะไปดูหนังดูเลเกละครหรือฟังเพลงอะไรนั่นนี่จากสนุกสนานเรื่องเริงอะไรการมัจฉันทนิวรณ์การนั่งอยู่นั่นนั่งสมาธิมันแบบไปอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเครื่องรบกวนจิตไม่สงบเป็นสมาธิถ้าอย่าบาดนิวรณ์นั่งเข้าไปแล้วคิดปวดเจ็บเครียดแค้นกันมาหลายปีจะไปบุกไปตีไปฆ่าเขาให้เขาลบหัวตายจิตใจการนั่งสมาธิยังจะไปฆ่าคนอื่นเลยยังจะทำร้ายคนอื่นคนเดียวโอ้มันเป็นอย่างนี้ดิเราต้องเข้าใจแล้วเออถ้าจะบาดนิวรณ์มันเกิดขึ้นภายในจิตจิตจะไม่สงบรบกวนเราต้องทีน้ำไม่ใช่นิวรณ์มันบางคนนั้นพอนั่งสมาธิเข้าไปยากนอนอยู่นั่นเหมือนไม่ได้นอนสักทีนะก็นั่งเข้าไปหลับจะโมบลงนะจะหลับเสียนั่นนะถ้าเราไปนั่งสมาธิตาชื่นคุยกัน3ชั่วโมงก็ไม่หลับแต่ถ้านั่งสมาธิมันง่วงมันอยากหลับตรงนี้โฮแก้ปัญหาการรู้จักว่าเออนี่มันเป็นกวนจิตไม่สงบต้องจำปุ๊บให้ชื่นขึ้นให้เลี่ยมใสพระรัตนตรัยนะเลี่ยมใสครูบาอาจารย์เพื่อจิตใจให้มันชื่นนะจะเป็นอย่างนี้แต่คนง่วงเราเขานอนมันแก้ยากนะระหว่างพระวโยมนะแก้ยากพุทธเจ้าท่านสอนนั้นเคยเป็นงูมาเคยเป็นพญานาคมาหลายชาติแล้วมันชอบไปนอนมันก็เลยนั่งสมาธิรับทั้งทีเลยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นนี่สิอุทธัจจกกุกกัจจนิวรณ์ในคงจะมีทุกคนเข้าใจว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่สงบมันนะต้องใช้สติสัมปชัญญะตามจิตของตนเองไล่ตามตลอดแต่จะมันไปจิตอะไรนะครับนั่งภาวนาอยู่มันไม่สงบจะมันคิดไปนั่นหรอกคิดไปนี่คิดได้ก็คิดคิดไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมันก็คิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจมันจะไปคิดที่ใดที่หนึ่งหรือมันไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งตามเรื่องแก่จนมันติดบ้านอะไรนี่เวลาเรานั่งสมาธิอยู่มันไปติดทำไมบ้านมันจะยุ่งกับมันทำไมไปขู่เอาสติสัมปชัญญะไปขู่จิต
ย้ายสงบจะมาลงกับบ้านทำไมมายุ่งกับบ้านทำไมขู่จิตที่ควรขู่ต้องขู่พุทธเจ้าทรงสอนจิตที่ควรข่มต้องข่มจิตที่ควรยกย่องต้องยกย่องให้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยจิตที่ควรขู่คือจิตฟุ้งซ่านไม่สงบต้องไล่ตามขู่มันนะมันจะจิตอะไรจิตที่ควรข่มคือจิตเป็นสมาธิต้องประคองจิตได้ดีอย่าให้ออกจากสมาธิเข้าใจไหมคือข่มไว้ควบคุมดูแลเอาไว้จิตที่ควรยกย่องควรเข้าใจมันอยากนั่งสมาธิเข้าใจว่าอยู่บ้านมันอยู่ที่ใดมันอยากนั่งอยากปฏิบัติเนาะถ้ามันมีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงจริงๆรีบปฏิบัติระยะนั้นกำลังมีศรัทธาจิตจะสงบเป็นสมาธิเร็วมากเลยทีเดียวเพราะกำลังมีศรัทธาเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้แหละให้รู้จักเข้าจักตนเองว่าเออนี่ก็เรามีศรัทธาถ้ามารออีกสองชั่วโมงมันขี้ข้านเนี่ยวันนี้สามชั่วโมงจะนั่งก็ไม่นั่งแล้วไปแล้ววันนี้ถ้ามันอยากนั่งให้โอกาสกันนะสามีภรรยาหรือลูกเต้าคุณใดต้องการทำความสงบเวลามีช่องบ้างไหมลำบากอะไรให้โอกาสคุณบ้างโอกาสเขาทำความสงบครับในเชียงใหม่นี่มีลูกศิษย์มาเป็นหมอหลบอยู่โรงพยาบาลประสาทหมอโอ้อันนี้ศิษย์มาทำจิตใจให้สงบมีความสุขมากออกจากสมาธิมานั่งกินซุปเราบอกสามีไม่รู้ว่าเมียตนเองมีความสุขก็เมียจะเป็นบ้าไปเลยเอาละวันนี้ไปกวนเมียเวลาเมียนั่งสมาธิได้40นาทีเลยจะไปกวนเมียไปเคาะประตูรบกวนเขาเดี๋ยวนี้ก็พ้นเกษียณแล้วจะความพร้อมผอมเดี๋ยวนี้อ้วนนู้ดตามซึ่งดีถ้ามันคืออ้วนเลยโอ้ยมีความทุกข์หลายอาจารย์ทุกวันปฏิบัติเดี๋ยวตัวแต่ก่อนมันผอมมันเดี๋ยวมันอ้วนนอนรับสบายตัวมีความสุขกันนั่นเองแต่พ่อว่างมันจะไปอย่างช่างมันเป็นผู้ว่าแล้วนะแต่จังหวัดไหนก็ปล่อยมันไปหมดสนใจพ่อว่างจิตใจสงบมีความ